ปอยเวิ้งความเคลื่อนไหวของทีมซาลาวในเฮือนยุ่มเกิน19ปีล่าสุดก็ได้ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะสืบต่อกันเลยนะหลังจากที่ก่อนนั้นนี่ก็ได้พักเบรกให้กับนักกีฬาไปแข่งขันในเฮือนยุ่มเกิน19ปีรายการสิงคันสะพานบาเตแห่งซาลาวล่าสุดก็ได้กลับมาเข้าศูนย์ปกตินะถึงว่าต่อจากนี้จะได้เก็บตัวกันเต็มทีกันได้ละเนาะก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะรายการซิงแซมอาเซียนในฮุนยูเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะหรือรายการเอเชียน U19 Boys Championship 2024ก็จะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่17-29กรกฎาคม2024นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระยะคุณเคี่ยวการฝึกซ้อมนะก่อนที่ว่าจะมีการคัดตัวให้เหลือ13คนสุดท้ายเดินทางในอาทิตย์หน้านะซึ่งวันนักเตะที่ว่ามาฝึกซ้อมครั้งนี้ก็มีหลายคนซึ่งวันนักเตะที่น่าสนใจก็มีทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์สายฝนแก้วหานามและก็ธนูศักดิ์จากสโมสรเอสโซล่าก็คือสายฝนสโมสรในประเทศไทยไปเฮียนญี่ปุ่นคนอื่นๆที่น่าสนใจก็มีทางด้านแบงหรือว่าผู้สมบูรณ์จากสโมสรกองทัพมีทางด้านซิสวานและก็สงการจากสโมสรนำทายูไนเต็ดก็น่าสนใจละนักเตะแต่ละคนน่าสนใจโดยเฉพาะเป็นปีเตอร์พันธวงศ์ในกระสายฝนแก้วหานามมีประสบการณ์ใน U17 U16 ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีนักเตะคนอื่นๆที่เป็นตัวเลือกที่สำคัญของทีมซาลาว U19 ชุดนี้ซึ่งแน่นอนเลยว่ารายการนี้มี12ประเทศเข้าร่วมก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัดเอาอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปเป็น3ทีมส่วนอีก1ทีมจะคัดเอาทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งก็จะคล้ายๆกับในการแข่งขันบาเตะซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุเกิน16ปีที่ผ่านมาที่ว่าทีมซาลาวก็ชนะ2นัดเสีย1นัดก็ยังตกรอบเพราะว่าการแข่งขันสูงรายการนี้ถือว่าม่วนซึ่งว่า U19 ลาวเฮาก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B รวมกับทางนั้นเวียดนามเมียนมาแต่กับออสตาลีก็ถือว่างานนักทุกทีมแข่งกันกันได้ล่ะเหนือก็ทีมซาลาวกันทั้งหมดกันเลยเนาะก็ถ้าเบิ่งทีมซาลาวจะสามารถสู้ได้น้อยได้สำหรับนะส่วนกลุ่ม A ก็มีทางด้านอินโดนีเซียเจ้าภาพติมอร์เลสเต้กัมพูชาฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม C ก็มีทางด้านมาเลเซียไทยสิงคโปร์และบรูไนซึ่งเราไปเบิ่งตารางของทีมซาลาวกันนะทีมซาลาวก็อยู่ในกลุ่ม B นะก็คือนาทมิตรจะลงสนามในวันที่18กรกฎาคม2024เวลา 15:00 นพบกับทางด้านออสตาลีแข่งขันอยู่ที่สนามเจโลรานะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะส่วนนัดที่2แข่งขันในวันที่21กรกฎาคม2024เวลา 19:30 นเมียนมาพบทีมซาลาวแข่งขันอยู่ที่สนามเจโลราในประเทศอินโดนีเซียนะส่วนมานัดสุดท้ายฮอบแบงกุมกุมบีนะแข่งขันในวันที่24กรกฎาคม2024เวลา 15:00 นทีมซาลาวพบกับทีมชาติเวียดนามแข่งขันอยู่ที่สนาม GVT Stadium ในประเทศอินโดนีเซียนะก็ถือว่าทีมซาลาวจะเลือกลงสนาม3นัดพบกับงานหนักนะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระยะคุณเคี่ยวการฝึกซ้อมนะก่อนที่ว่าจะมีการคัดตัวให้เหลือ3คนสุดท้ายเดินทางในอาทิตย์หน้านะถ้ามีข้อไว้ต่างๆแอดจะมีการรายงานให้เพิ่มเติมก็ได้กันนะก็ถ้าเบิ่งข้อไว้กันเติมเนาะมื้อนี้เอาย่อๆซะก่อนนะ